ให้ไว้เพื่อให้หลักธรรมเนี้ยดำรงอยู่เมื่อวันที่27ตุลาคม2563คณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการพหุวัฒนธรรม Walk Together for Peace สนับสนุนโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติ5ศาสนาโดยรองศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์ชูเพชรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนายนราธรสอนประสิทธิ์ปลัดจังหวัดมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทธนาบุญเหลือรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิทยาสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จินดารัตน์ปีมณีผู้รับผิดชอบโครงการและนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมต้อนรับณห้อง SBB 1001อาคารบริหารธุรกิจสิรินธรคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคามในโอกาสนี้พระอาจารย์สุธรรมทิตะธรรมโมประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกได้มอบธงสันติภาพให้แก่ตัวแทน5ศาสนาในจังหวัดมหาสารคามเพื่อร่วมในเวทีเสวนาในหัวข้อศาสนากับการสร้างสันติภาพบริบทชาติและท้องถิ่นกับบาทหลวงดร.ชวริตสาสายอุมุขนายกสังฆมณฑลอุบลราชธานีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรพงศ์มีไทยสงฆ์นักวิชาการคุณอมรศรีชวาลาตัวแทนศาสนาซิกและตัวแทนศาสนาอิสลามโดยมีอาจารย์ธมเกวงศาผู้อำนวยการสถาบันศิลปะวิจัยและวัฒนธรรมอีสานมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นผู้ดำเนินรายการพระสุธรรมทิตธรรมโมประธานคณะพระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลกกล่าวว่าคณะธรรมยาตราแห่งสันติภาพเพื่อสันติสุขของแผ่นดินสร้างพลังความร่วมมือกันระหว่าง5ศาสนาคือพุทธคริสต์อิสลามฮินดูและซิกจัดโครงการเดินด้วยกันนำพาสันติสืบสานปณิธานของท่านพุทธทาสภิกขุมุ่งให้ศาสนิกยึดในคำสอนของศาสนาให้ร่วมสร้างความเข้าใจความร่วมมือกันระหว่างศาสนาและเจริญจิตให้ออกจากวัตถุนิยมนำไปสู่การสร้างสันติภาพและส่งสันติให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยในการเดินภายใต้โครงการเดินด้วยกันนำพาสันติได้มีการประสานงานเชิญผู้นำของทุกศาสนาตลอดจนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมเดินหรือร่วมกิจกรรมในแต่ละจุดตามความสนใจเพื่อส่งความปรารถนาดีสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนในทุกย่างก้าวของแผ่นดินแบ่งการเดินออกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางระยะที่1จุดเริ่มต้นทิศตะวันตกสุดจากชายแดนแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทิศตะวันออกสุดที่ชายแดนมุกดาหารและเส้นทางระยะที่2จากใต้สุดด้านชายแดนเบตงจังหวัดยะลาไปเหนือสุดที่ชายแดนเชียงของจังหวัดเชียงรายระยะทาง2เส้นทางประมาณ 4,000 กิโลเมตร